แหมฟุตบอลไทยกับวอลเลย์บอลสาวไทยช่วงนี้ตีกันในที่ลับตลอดเลยนะครับพ่อแม่นะครับวันนี้ขอแชร์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับช้างจะเลือกใครไทยเบฟเสริมสุขจะไปทางไหนดีวันนี้ขอมาแชร์นะครับว่าเขาเครียดกันอยู่ครับตอนนี้ครับฮอนเปิดรายการแป๊บนึงนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับวอลเลย์บอลไทยแล้วก็ฟุตบอลไทยอีกครั้งนึงนะครับใครที่ไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับทั้งหมดนะครับแหมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ผมก่อนสักหนึ่งครั้งนะครับเพราะการกดไลค์ของพ่อแล้วก็แม่ทุกท่านนะครับจะเป็นค่ามาม่า1เส้นให้กับผมหยิกๆดำๆไม่ใช่หยิกๆเหลืองครับมาม่า1เส้นครับอร่อยแน่ช่วงนี้ต้องยอมรับเลยนะครับพ่อครับว่าถึงแม้ว่าวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับในส่วนของทีมชาติจะจบไปแล้วแต่กระแสของพวกเธอนั้นนะครับยังแรงกว่าฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้อีกนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้ทุกคนเอื่อมระอากันมากเนื่องด้วยสาเหตุนานนับประการถึงแม้ว่าจะมีฟุตบอลไทยลีกมาดามใจก็ตามทีแต่ก็เงียบเหงาเหงาซวงเหลือเกินนะครับแต่วันนี้มีเรื่องจะมาแฉเกี่ยวกับเม็ดเงินบางอย่างที่เสริมสุขที่เป็นบริษัทในเครือของไทยเบฟเวอเรจเจ้าของน้ำอ้อยช้างแล้วก็เอสโคล่าเนี่ยนะครับที่เขาจะกำลังจะแบ่งเงินแต่ต้องตัดสินในบางอย่างว่าใครจะได้เงินก้อนใหญ่ในปีหน้าไปนะครับแล้วก็ปีต่อไปด้วยฟุตบอลจะทำสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าอะไร AFF 2022ปีนี้นะครับจะเป็นทัวร์นาเมนต์ตัดสินชะตากรรมของเงินสนับสนุนของฟุตบอลไทยในปีหน้าครับแหมขอแฉนิดหนึ่งชนาทิพย์ไม่มาแน่นอนแล้วในอาเซียนครับปีนี้นะครับนามาโน่แกก็เลยเครียดแกต้องประกาศ75นักเตะเพื่อได้รับการคัดเลือกไปอาเซียนครับปีนี้ครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นกระแสให้กับแฟนบอลทั้งประเทศได้โอ้โหนักเตะของเราอ่ะกำลังจะติดทีมชาติแล้วนะแค่มีชื่อก็ได้ลุ้นแล้วแกคิดแบบนั้นครับน่าจะนะครับเพื่อเป็นกระแสแต่สุดท้ายเหมือนกับจะเป็นกระแสด้านลบมากกว่าเพื่อเอาใจสปอนเซอร์ช้างที่ซัพพอร์ตนี่แหละครับเพื่อดึงกระแส AFF ในปีนี้ด้วยโอ้ AFF ปีนี้นี่ร้อนแรงมากติมอร์ผู้เล่นชุดใหญ่ไม่ยอมมาเล่นด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยทางทีมชาติติมอร์นะครับไม่มีเงินจ้างเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีเงินจ้างปีที่แล้วยังไม่รับค่าเหนื่อยโบนัสในการมาเล่นซูซูกิครับเลยนะครับแถมกวงไฮของเวียดนามก็ไม่มาเล่นอาเซียนคัพในครั้งนี้ด้วยสุดยอดแล้วแหมแล้วก็ยังมีเรื่องของเนี่ยบัญชีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับไม่สามารถใช้จ่ายได้ไม่รู้ว่า AFF ครับ2022ครั้งนี้นะครับนักเตะไทยของเราจะเอาเงินเบี้ยเลี้ยงในการซ้อมมาจากไหนนะครับสุดยอดมากๆฟุตบอลไทยตอนนี้ครับแถมทีมกลางตารางอย่างท่าเรือก็มีผู้เล่นติดทีมชาติมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ด้วยนะครับที่ได้รับการคัดเลือกอย่างนามาโน่ครับโอ้สุดยอดมากครับแล้วก็ยังมีการประกาศตัวว่าจะเอาแชมป์ซีเกมโดยเลื่อนเตะฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาคมเพื่อเก็บตัวซีเกมอีกด้วยร้อนๆเลยที่ผ่านมานะครับแม้เพื่อจะเอาเรตติ้งหลักทางฝั่งซีเกมให้ได้ครับประกาศตัวให้กับช้างรู้เลยว่าบอลกระแสเราจะเอาบอลที่สร้างผลงานระยะยาวนั้นเราจะไม่เอาก่อนมันเป็นแบบนี้ไปแม้แต่วอลเลย์บอลแกอย่างที่จริงนี่แกก็ไม่รอช้านะครับแต่เดี๋ยวขอเล่าฟุตบอลก่อนเรตติ้งฟุตบอลมันตกต่ำขนาดไหนก็คือภาคเอกชนที่คอยสนับสนุนฟุตบอลอยู่ตลอดมานะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้เรตติ้งมันน้อยอยู่แล้วนะครับที่มาแข่งที่กาตาร์ไม่มีเอกชนคนไหนกล้าเข้าไปซัพพอร์ตในการถ่ายทอดสดเลยรัฐก็ประกาศตัวหาสปอนเซอร์หลักนะครับว่าเอกชนคนไหนเนี่ยอยากจะมาซัพพอร์ตฟุตบอลโลกบ้างมาเลยยังไม่มีตอนนี้ครับรัฐพยายามจะเบิกงบประมาณเพื่อไปดีลให้มันจบๆกับทางฝั่งเอเจนต์ของ FIFA นะครับว่าเอาเท่าไหร่บอกมาเลยผมได้ไปเสนอทางฝั่งเอกชนบ้านผมฟุตบอลเนี่ยมันเรื่องเงินตอนนี้ซีเรียสกันมากนะครับเพราะถูกแล้วก็บัญชีการใช้จ่ายอยู่เพราะไปเป็นหนี้อีสานยูไนเต็ด 3.2 ล้านบาทเป็นข้อกรรมเก่าที่ทำเอาไว้ตอนปี2013นะครับปัญหานี้ใครผิดผมไม่พูดเพราะพูดไปผมเสียหายเพราะว่าอาจจะโดนฟ้องได้แหมแต่วอลเลย์บอลสาวไทยครับพ่อครับไอเงินจากสปอนเซอร์หลักที่เขาต้องมีการแบ่งกันทุกปีอาจจะมีการเซ็นสัญญาไว้ล่วงหน้าแล้วปีนู้นปีนี้แต่มันมีเงินยิบย่อยที่จะได้ตามผลงานแล้วก็กระแสในปีนั้นๆอีกนะครับเงินก้อนใหญ่ทางเสริมสุขให้มาแล้วทางฝั่งช้างให้วอลเลย์บอลสาวไทยมาแล้วนะครับผมขอเรียก2ชื่อนะครับเพราะว่ามาจากบริษัทแม่บริษัทเดียวกันทั้งหมดแม้แต่สิ่งที่วอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้กังวลอยู่คืออะไรครับถึงแม้ว่ากระแสจะชนะฟุตบอลไทยในทัวร์นาเมนต์หลังสุดนี้นะครับแต่น้ำอ้อยช้างแกต้องสั่นสะท้านนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจะมีการเปิด
เสรีอะไรบางอย่างที่สะเทือนน้ำอ้อยช้างเป็นอย่างยิ่งทุกคนดูดีครับว่าเรื่องนี้ถ้าเปิดขึ้นมาได้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆนะครับจะได้ค่าส่วนแบ่งน้อยลงเพราะว่ามีคู่แข่งมากขึ้นโดยเฉพาะคู่แข่งตามบ้านๆนะครับที่สามารถผลิตกันได้เองนะครับช้างเนี่ยอาจจะตัดสินบอลชายมาทาง FF ในปลายปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยช้างพอใจกับผลงานฟุตบอลไทยชนะทิพย์ธีรธรจุลนันท์เข็มดีมากันหมดกระแสก่อนแข่งช่วงแข่งหลังแข่งมาเต็มคุ้มค่าคุ้มราคาเงินซัพพอร์ตที่จ่ายไปอย่างยิ่งแต่มาแห้วในช่วงหลังสำหรับฟุตบอลนะครับที่ซีเกมอดแชมป์ U23 U17 U19 อาเซียนไม่ได้แชมป์เลยยูต่างๆในคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียตกรอบซะเยอะ U23 ชิงแชมป์เอเชียก็ตกรอบแรกอีกเรียกว่าทำให้แฟนบอลไทยเนี่ยเครียดมากแล้วก็หันไปเชียร์วอลเลย์กันเยอะมากทำให้ช้างก็ไม่รอช้าครับแล้วก็เอสเนี่ยไม่รอช้าด้วยเพราะว่าเนี่ยวอลเลย์บอลกลับมาได้แต่ทางฝั่งแบรนด์เจ้าของสินค้าก็ไม่พอใจอยู่ดีเพราะว่าอะไรครับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นั้นแล้วนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับกว่าจะแข่งก็ต้องรอซีเกมยังไม่พอซีเกมนี่มันควบไปกับฟุตบอลต้องตีกับฟุตบอลด้วยส่วนชุดใหญ่จริงๆนั้นนะครับในฝั่งของชุดใหญ่ที่จะแข่งในระดับโลกระดับเอเชียนะครับไม่ใช่ซีเกมเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เนชั่นลีกปลายเดือนพฤษภาคมชิงแชมป์เอเชียเดือนกันยายนต่อด้วยคัดเลือกโอลิมปิกกลางกันยายนแล้วก็เอเชียนเกมปลายเดือนกันยายนนะครับเรียกว่าเทไปอยู่ช่วงปลายปีเกือบทั้งหมดซึ่งจุดนี้มันเป็นจุดที่ทำให้ทางแบรนด์สินค้านั้นต้องทำอะไรบางอย่างครับแหมเอสของเสริมสุขแกเนี่ยซัพพอร์ตทั้งวอลเลย์บอลลีกอาชีพหญิงลีกอาชีพชายรวมถึงระดับเยาวชนทุกระดับด้วยนะครับถึงตรงนี้เลยฟุตบอลไทยตอนนี้ขอกระซิบนิดนึงฟุตบอลยุทธลีกของเรานะครับตอนแรกจะแข่งขันกันช่วงเดือนนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเบื่อเงินค่าใช้จ่ายไม่ได้ทำให้ต้องเลื่อนฟุตบอลยุทธลีกที่เอาเยาวชนมาเตะกันเลื่อนไปเป็นเดือนหน้าแล้วอ้างว่าให้ทีมสมัครเพิ่มมากขึ้นแต่ที่จริงก็รู้ดีครับว่าไม่สามารถเบิกเงินได้ปัญหาของฟุตบอลนี่ร้ายแรงมากไปกันที่วอลเลย์บอลกันต่อทางแบรนด์สินค้ารู้ดีครับว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันห่างกันเกินไปนะครับสำหรับทีมชาติซึ่งทำให้เนี่ยการรับรู้ต่อแบรนด์มันน้อยนะครับแล้วที่สำคัญคืออะไรครับทางฝั่งสปอนเซอร์แบรนด์สินค้าพวกนี้ครับเขารู้ดีครับว่าทีมชาติไทยไม่แข่งแล้วลีกอาชีพจะพอค้ำยันกระแสของทีมชาติไทยได้หรือเปล่าลีกอาชีพก็คือวอลเลย์บอลลีกไทยนะครับคำตอบก็คือยังไม่สามารถดามใจกระแสเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าสตาร์ทีมชาติไทยสตาร์วอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับสตาร์ดังๆแทบไม่เหลือในลีกอาชีพแล้วนะครับถึงเหลือแต่คนกระแสหลักดันไปตามเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศนะครับจึงมีวลีบางอย่างว่าถ้าใครไม่เล่นลีกอาชีพต่างประเทศเนี่ยโค้ชด่วนเนี่ยจะไม่เอาพวกเธอไปเล่นเป็นตัวจริงหรอกนี่เขาแซวมาซึ่งแสบมากแล้วกระแสกองเชียร์นี่ไปเชียร์ลีกตุรกีลีกญี่ปุ่นโคตรเยอะเลยนะครับดูจากจำนวนคนดูไฮไลท์ที่มีสาวไทยลงเล่นได้โอ้โหกระจุยกระจายเป็นแสนวอลเลย์บอลลีกไทยยังเงียบๆอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยโฟกัสวอลเลย์บอลสาวไทยช่วงนี้มันก็เลยไปอยู่ที่ลีกต่างประเทศครับซึ่งทางฝั่งเอสโคล่าหรือแม้กระทั่งช้างครับก็คงไม่พอใจแล้วครับเพราะว่าเนี่ยเขาไม่ได้ไปถือสิทธิ์หรือว่าไปสนับสนุนวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นหรือลีกตุรกีเลยนะครับเขาสนับสนุนวอลเลย์บอลไทยลีกซึ่งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าไหร่ทำให้ทางฝั่งของวอลเลย์บอลลีกไทยตอนนี้นะครับมันมีการคุยกันเรื่องการโฆษณาวอลเลย์บอลลีกไทยนะครับให้คล้ายๆกับวอลเลย์บอลหญิงลีกตุรกีนะครับเป็นการอัดเม็ดเงินโฆษณาในลีกของตัวเองนะครับเพื่อทำ PR โฆษณาวอลเลย์บอลลีกหญิงครับเพราะว่าเขาจะมาตีกับฟุตบอลไทยลีกให้สำเร็จให้ได้นะครับอันที่จริงเนี่ยกีฬาทางฝั่งตุรกีนะครับเขาตีกันเยอะมากตั้งแต่ฟุตบอลลีกตุรกีคนดูโคตรเยอะแล้วก็บาสเกตบอลลีกตุรกีคนดูโคตรเยอะนะครับนี่คือไปแข่งลีกยุโรปกันทั้ง2ฝั่งทั้งฟุตบอลลีกตุรกีแล้วก็บาสเกตบอลนะครับเป็นทีมใหญ่ด้วยกันทั้งหมดลงทุนแรงด้วยกันทั้งหมดนะครับรวมถึงวอลเลย์บอลลีกหญิงของตุรกีด้วยแล้วก็ลีกชายด้วยครับไทยจะเอาบ้างซึ่งต้องทำครับเพื่อเรียกกระแสคนดูชาวไทยครับที่เริ่มรู้จักนักวอลเลย์สาวไทยบ้างแล้วเข้ามาดูวอลเลย์บอลลีกอาชีพนะครับโปรเจกต์นั้นจะถ่ายแบบไหนวันไหนไม่รู้ได้แต่ในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงยังไม่เคยทำ PR วอลเลย์บอลลีกของตัวเองเลยนะครับลองไปดูลีกตุรกีนะครับว่าเขาทำโฆษณาอะไรทิ้งเอาไว้แล้วบ้างนะครับงานเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับอันที่จริงมันปล่อยมาทุกปีรับชมโอ้โหถ่ายทำได้สวยงามมากนี่คือผู้เล่นทีมชาติตุรกีซะเยอะนะครับที่เอามาถ่ายนะครับแล้วก็ทีมชาติอื่น
ที่มาเล่นในฤดูกาลรู้สึกจะ2021แล้วมั้งครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับดูการถ่ายทำโอ้โหสีสันนี่มีอ๋อทีมเบซิตัสก็มาหลายทีมครับวากิฟแบงก์ก็มาครับโอ้โหไอ้นี่มันย้ายไปตุรกีมันย้ายไปอิตาลีแล้วไม่ใช่หรือใช่เมื่อ2ปีที่แล้วนั่นเองเขายังอยู่เป็นพรีเซนเตอร์หลักเลยก็ว่าได้เอาคนเท่ๆมาทำให้เท่เอาคนให้สวยมาทำให้สวยเอาคนที่น่ารักมาทำให้น่ารักแหมมันก็ดูสิครับนี่คือการสู้กันระหว่างกีฬาประเทศกีฬาในประเทศของตุรกีนะครับกีฬาที่ผู้หญิงเล่นมากที่สุดในตุรกีก็คือวอลเลย์บอลแล้วก็ต้องเอาชนะกีฬาของผู้ชายให้ได้เขาก็สู้กันด้วยงาน PR เนี่ยครับเพื่อเรียกสปอนเซอร์ให้เข้ามาซัพพอร์ตวอลเลย์บอลลีกหญิงของตุรกีนั่นเองครับแหมเขาพยายามเต็มที่แบบนี้แล้วฝั่งไทยของเราจะยอมได้หรือจะยอมให้ฟุตบอลเอาเปรียบพวกเธอไปถึงเมื่อไหร่แหมนี่นะครับพ่อครับคือศึกการแย่งสปอนเซอร์กันของวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับกับฟุตบอลไทยของเราครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยสักหนึ่งครั้งเพราะการกดไลค์ของพ่อเห็นค่ามาม่าหนึ่งเส้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับความรับในนี้ใครมีกดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ